ในอาเซียนเนี่ยเขาก็ยอมรับกันนะประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเราก็จะถือโอกาสนี้สนับสนุนให้สินค้าเหล่านี้ส่งออกให้มากที่สุดขีดความสามารถในการผลิตนะครับในการสร้างนวัตกรรมที่มันล้ำสมัยเนี่ยนะครับมันเป็นปัญญาไทยเนี่ยมันมีในเมืองไทยมายาวนานเพราะตรงนี้โอกาสมันปิดศักยภาพของกลุ่มงานของพวกเราเนี่ยมีขีดความสามารถหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมิติของทางบกนะครับมิติของทางเรือมิติของทางอากาศทางอวกาศและไซเบอร์นะครับทั้ง5มิติเนี่ยสามารถที่จะหลอมรวมจับมาผสมกันเนี่ยมันก็คือเครื่องมือป้องกันประเทศเป็นเครื่องมือที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศได้อย่างยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลครับเงินที่เราต้องเสียไปให้กับต่างประเทศในการนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเป็นเงินที่มันมีปริมาณค่อนข้างจะมากสามารถที่สร้างงานให้กับคนไทยด้วยกันเองเนี่ยได้อีกหลายบริษัทและอีกประการก็คือว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำของเราเองเราก็จะต้องนำเข้าอย่างนี้ตลอด10ปี20ปีในอนาคตเราก็จะเป็นเฉพาะผู้ซื้ออย่างเดียวเพราะเราตามไม่ทันเทคโนโลยีเขาครับเราเห็นว่าในต่างประเทศเวลานี้เขามีโรบอทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ทหารไม่ว่าจะหุ่นยนต์สุนัขค้นหาอาวุธอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแม้กระทั่งโดรนซึ่งมันใช้เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งมันไปเร็วมากๆถ้าหากว่าพวกเราเป็นบริษัทผู้ผลิตในประเทศสามารถที่ผลิตได้ทัดเทียมกับต่างประเทศนั่นจะอยู่ในประเทศและจะสร้างงานสร้างคนสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาและสุดท้ายก็คือเราจะสามารถส่งออกได้ด้วยผมมีความมั่นใจว่าสื่อความสามารถของคนไทยจะสามารถผลิตยุทโธปกรณ์เหล่านี้ถึงขั้นส่งออกได้ประเทศไทยเรานะผู้ผลิตในประเทศทำไมไปไม่รอดเราก็ต้องมามองยกตัวอย่างบริษัทที่ผลิตเรือรบไปไม่เคยรอดเพราะเหล็กนำเข้าเขาต้องเสียภาษีเหล็ก 5% แวก 7% เป็น 12% ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็คือรัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายมาตรการปกป้องเหล็กนำเข้าทุกชนิดนะเข้ามาประเทศไทยต้องเสียภาษีพิเศษเลยทำให้เรานำเข้าใช่ไหมเสียภาษี 12% เสร็จแล้วก็ต้องเสียภาษีพิเศษอีก 40-47% รวมแล้วเราต้องนำเข้านี่นะวัตถุดิบก็หมดไปแล้ว 60% ในขนาดเดียวกันยุทโธปกรณ์ที่สั่งจากต่างประเทศเข้ามาภาษีไม่เสียอะไรเลยถามว่าประเทศไทยเหล็กอย่างนี้มีทำไหมไม่ได้ทำนะแล้วเก็บภาษีไปทำไมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องพิจารณาสนับสนุนยังไงให้เขาเสียภาษีแพงขนาดนี้แล้วทำแล้วมันจะขายได้ยังไงถ้ารัฐบาลสนับสนุนนะต้องพิจารณาเราเห็นด้วย 100% ถ้าเหล็กเหล่านั้นประเทศไทยเราผลิตแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นประเทศไทยไม่ผลิตแล้วทำกฎหมายครอบจักรวาลอย่างนี้ทำไมการที่เราทำอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้เราจะต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตที่ว่านี้ต้องขอกับอุตสาหกรรมทหารแล้วก็กระทรวงกลาโหมทั้งหมดนะพูดคร่าวๆก็5ใบละใบที่1เธอต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งวัตถุดิบที่จะนำมาการผลิตแล้วก็เธอต้องมีใบอนุญาตเก็บวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นแล้วเราต้องมีใบอนุญาตผลิตแล้วต้องมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอย่างวันเด็กนะรถเกาะเราจะไปแสดงที่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศก็ตามการเคลื่อนย้ายเนี่ยจะต้องขออนุญาตไม่มีเป็นความผิดอันสุดท้ายคือเมื่อเราจะส่งขายต่างประเทศเราต้องมีใบอนุญาตส่งออกเขาเรียกว่า End User Certificate เห็นไหมว่าการทำอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยขีดความสามารถทำได้คุณสมบัติดีขายได้แต่การทำนี่ไม่ง่ายเลยมันยากมากทีนี้การที่จะขายได้นี่นะ 1. เราผลิตแล้วขายได้ประเทศไทยเราใช้ไหมถ้าประเทศไทยเราไม่ได้ใช้อ้าวแล้วเราจะไปขายประเทศไหนอ่ะใครเขาจะซื้อกับเราอันที่สองสินค้าเราต้องมีคุณภาพต้องมีมาตรฐานการจะขายต่างประเทศได้เราต้องขออนุญาตการส่งออกหลายๆประเทศที่เขาต้องการซื้อแต่เราขายไม่ได้เพราะกระทรวงกลาโหมไม่อนุญาตนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคือรัฐบาล
โดยกระทรวงกลาโหมท่านต้องเป็นผู้นำในเมื่อท่านเนี่ยนะเป็นผู้ที่ควบคุมยุทโธปกรณ์เหล่านี้ท่านควบคุมอยู่แล้วท่านต้องให้การสนับสนุนแล้วทุกอย่างที่เราผลิตได้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ท่านหมดท่านต้องควบคุมออกกฎหมายแล้วก็คอยดูว่าธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเหล่านี้ทำไปรอดไหมอะไรที่ติดขัดต้องช่วยกันแก้ปัญหาส่วนใหญ่นะครับว่าคนไทยเนี่ยพวกเรากันเองจะมีความกังวลถ้าหากว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศกังวลในเรื่องคุณภาพว่าคุณภาพจะได้ดีจะทัดเทียมกับต่างประเทศหรือไม่แต่ว่าพวกเราในปัจจุบันนี้เป็นผู้ผลิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรามีความมั่นใจมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่นำเข้ามาต้องได้มาตรฐานมีการตรวจสอบมาตรฐานทุกขั้นตอนครับเรามีเครื่องมือที่สามารถที่ตรวจสอบได้ผมอยากจะให้คนไทยหรือว่าลูกค้าได้มีความมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศจะได้มาตรฐานแน่นอนครับเราอยากจะให้กลไกของรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับกลไกตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือตั้งแต่การวิจัยแบบเต็มรูปแบบซึ่งใช้เงินไม่เยอะนะครับแต่ว่าขอให้มีการสนับสนุนอย่างจริงจังหลังจากตรงนั้นปั๊บในกระบวนการของการผลิตสร้างนะครับเรามีทรัพยากรในเมืองไทยเรามากมายเลยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้ระหว่างของราชการ